สิงหากันยานี่จะหนักกันยาหนักสุดเลยโอ้โหเลยกันยาหนักสุดกันยานี่หนักสุดหนักทุกตัวเลยการเมืองก็หนักโควิดก็หนักตัวเลขวันนี้ 13,002 รายนะคะเป็นการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่และในวันนี้ค่ะรายงานผู้เสียชีวิตขอเรียกร้องไปยังหน่วยงานของรัฐนะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าทางด่วนท่านเก็บเต็มอยู่ตลอดเวลานะครับช้าหน่อยก็ถูกเตือนช้านะครับที่สำคัญครับผมอยากฝากเตือนไปยังกลุ่มดารานักแสดงนะครับอินฟลูเอนเซอร์นะท่านเป็นคนสาธารณะเป็นคนที่พี่น้องประชาชนรักและศรัทธาแต่ท่านอย่าใช้สิ่งเหล่านี้นะครับไปเคลื่อนไหวทางการเมืองท่านก็คือการเผาคนโรคนั้นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นอกจากนั้นยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับเรื่องการวางเพลินวางเพลินการจะอยู่จะไปของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะถ้าประชาชนยอมให้ปกครองนะสร้างความเชื่อมั่นยอมให้ปกครองผู้ปกครองก็สามารถปกครองได้แต่ถ้าประชาชนไม่ยอมให้ปกครองปกครองไม่ได้หรอกนะครับนั่นหมายความว่าเฟสเนี้ยจะเป็นก๊อกสำคัญเลยที่พลเอกประยุทธ์จะแสดงฝีมือทีมงานหลายต้องแสดงฝีมือล่ะนะครับยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 นิวไฮ 13,000 เนี่ยตายเป็นเบื่อเนี่ยเกลื่อนท้องถนนเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนในกรุงเทพและปริมณฑลผมบอกแล้วไงว่าหลักตอนนั้นมันพลาดตอนนี้แก้ทันมั้ยทันแต่จงจำไม่เป็นบทเรียนอันไหนบอกอย่าก็อย่านะอย่าไปเดินเด็ดขาดนะยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมันหมายถึงชีวิตคนนะพลาดหมากเดียวนะมันไปเป็นกระดานเลยนะบอกผิดอธิบายผิดหรือว่าไปทำผิดนิดเดียวนะไปเลยเห็นไหมมันหมายถึงชีวิตคนทันทีและคราวนี้สถานการณ์มันวิกฤตเป็นหลักสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มากันนอกสถานที่ฮะเปลี่ยนบรรยากาศนะทุกทีก็จะอยู่ในสตูดิโอกันทุกวันนะสัปดาห์หนึ่งผมก็จะออกมานอกสถานที่เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศคลายเครียดนะในสตูดิโอที่ผ่านมาก็ปรับรูปแบบใช้โครมาคีย์เปลี่ยนฉากไปเรื่อยๆใช้กราฟิกในการเปลี่ยนโดยใช้อุปกรณ์เล็กๆในการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้เปลี่ยนบรรยากาศคราวนี้มาสถานที่ด้านนอกนะ outdoor นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนบรรยากาศทำให้ไม่เครียดนะครับแล้วก็รายงานการนำเสนอในเชิงวิเคราะห์และงานสังเคราะห์วันนี้ประเด็นที่จะนำเสนอคงหนีไม่พ้นสถานการณ์โควิด-19 นะครับแน่นอนนะก็มาพูดถึงดวงเมืองคนไทยชอบดูดวงนะเดี๋ยวมาว่ากันเรื่องดวงเมืองเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนรัฐบาลทำอะไรไปบ้างเกิดอะไรขึ้นเกิดวิกฤตอย่างไรเราจะแก้ไขปัญหาเอาให้กรอบด้านจากนั้นเข้ามาสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันดวงดาวเนี่ยเราเชื่อว่ามฤตยูเนี่ยมันทับลักทับลักกรุงเทพแล้วมันพร้อมกับทั้งรับโลกแล้วโลกมันอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะราศีเมษมันก็เลยเกิดไอ้โควิดขึ้นมาเพราะว่าอยู่นี่มาแล้วมันยังอยู่อีก2ปีนะมฤตยูอยู่2ปีก็อยู่มา5ปีแล้วอยู่อีก2ปีเพราะว่าดาวมฤตยูเนี่ยจะเคลื่อนย้ายทีก็ใช้เวลา7ปีคือก็คือเดินใน1ราศีเนี่ยจะใช้เวลา7ปีใน30องศาทีนี้เพื่อดูดาวมฤตยูแล้วเราก็ไปดูดาวอีกตัวนึงคือดาวเสาร์ซึ่งเป็นตัวซ้ําเติมนะตัวเนี้ยตอนนี้ดาวเสาร์อยู่ที่เรือนมังกรซึ่งเป็นบ้านของดาวเสาร์ทีนี้พอดูดาวเสาร์ตัวร้ายแล้วก็มาดูดาวพฤหัสตัวช่วยดาวดีปรากฏว่าดาวพฤหัสก็เดินหน้าเดินหลังเดินหน้าเดินหลังตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่กุมภามาทีแรกเราเคยออกจำได้ไหมออกครั้งแรกที่มาคุยกันครับคิดว่าพฤหัสเดินหน้าเมษาจะดีปรากฏมันถอยหลังอีกวันนี้มันตอนนี้ขณะนี้อยู่วันนี้ถอยในการเดินแบบถอยหลังมันเริ่มถอยตั้งแต่เดินมากไปตั้งแต่25มิถุนามาเรื่อยๆแล้วมาจุดหนักอยู่ที่14กรกฎาคมเห็นไหมเพิ่มรวดเลยแต่มันไม่จบนะพอกรกฎาคมรายสิงหาแผ่วๆเกิดโรคใหม่ขึ้นมากันยาตอนนี้ถอยหนักเลยเข้ามาอยู่รวมกับเสาเพราะนั้นถ้าดูดวงตามนี้แล้วนี่นะสิงหากันยานี่จะหนักกันยาหนักสุดเลยกันยาหนักสุดกันยานี่หนักสุดหนักทุกตัวเลยการเมืองก็หนักโควิดก็หนัก
ตลาดสดตลาดนัดก็มีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับชุมชนหากมีการปิดทั้งหมดก็เกรงว่าจะมีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตมากพอสมควรอย่างไรก็ตามก็คงจะต้องฝากไปยังคณะกรรมการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการกำกับดูแลเข้มงวดทั้งส่วนของตลาดสดตลาดนัดและหากมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะก็ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการจังหวัดท่านผู้ว่านะคะสามารถที่จะพิจารณาปิดเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากข้อกำหนดนี้ได้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือนะคะเพราะว่าเมื่อมีการพยายามที่จะกำหนดมาตรการอย่างเข้มงวดการกำกับติดตามก็ต้องพยายามทำอย่างเข้มงวดเช่นกันค่ะและใน14วันนะคะถ้าเราสามารถที่จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยการผ่อนคลายก็จะตามมานะคะมาดูที่สถานการณ์การรายงานผู้ติดเชื้อของวันนี้กันสักนิดหนึ่งนะคะตัวเลขวันนี้ 13,002 รายนะคะเป็นการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่และในวันนี้ค่ะรายงานผู้เสียชีวิต108คนนะคะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมตอนนี้อยู่ที่108คนวันนี้นะคะมีผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 10,000 ขออภัยค่ะ 131,411 รายยังมีตัวเลขผู้ที่อาการหนักและใช้เครื่องช่วยหายใจค่อนข้างสูงนะคะตัวเลขที่เราจะนำเสนอร่วมกันในทุกๆวันก็คือเป็นยอดของการฉีดวัคซีนนะคะวันนี้จะเห็นว่ามีพี่น้องประชาชนได้ฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นอีก 257,876 โดสเป็นตัวเลขที่รายงานเมื่อวานนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าทั้งส่วนของกทม.และปริมณฑลก็วันนี้มีรายงานเพิ่มการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุรวมทั้งกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวนะคะก็ยังคงต้องขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กทม.ปริมณฑลในพื้นที่สีแดงเข้มให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะคะขอให้ผู้สูงอายุได้รับการฉีดวัคซีนให้มากยิ่งขึ้นในช่วงนี้ด้วยค่ะมาดูรายละเอียดของผู้เสียชีวิตในวันนี้นะคะก็ในตัวเลขใหญ่40รายเป็นกทม.นะคะแล้วก็อื่นๆจะเห็นได้ว่าในส่วนของจังหวัดต่างๆเนี่ยตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตจะค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะในช่วงนี้มีทั้งสมุทรสาครนครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการนนทบุรีสงขลายะลานราธิวาสปัตตานีในส่วนของ4จังหวัดพื้นที่แดงเข้มนะคะก็มีรายงานผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตและทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ยังอยู่ในกลุ่มใหญ่ๆที่เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงคือสูงอายุและมีโรคประจำตัว3อันดับแรกนะคะก็ยังอยู่ที่ความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงเรื่องของโรคไตนะคะก็จะเป็นโรคที่มีการรายงานอย่างมากแล้วก็ที่สำคัญนะคะในที่ประชุมหารือว่ากรณีที่ผู้ป่วยที่มีปัญหาต้องล้างไตหรือว่าต้องมีการฟอกเลือดนะคะเมื่อมีอาการติดเชื้อก็จะทำให้อาการทรุดลงอย่างรวดเร็วและอาจจะเสียชีวิตด้วยภาวะโรคประจำตัวที่ผู้ป่วยเหล่านี้มีอยู่ด้วยนะคะในการนับจำนวนวันนอนโรงพยาบาลนะคะจะเห็นว่ามีมากถึง42รายนะคะที่เสียชีวิตตั้งแต่วันที่รับทราบผลการติดเชื้อไม่เกิน6วันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำเสมอนะคะเมื่อมีประวัติสงสัยเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเดินทางในพื้นที่เสี่ยงมีอาชีพเสี่ยงกิจกรรมเสี่ยงถ้าท่านมีอาการระบบทางเดินหายใจขอให้ไปตรวจนะคะตอนนี้ทางกทม.ปริมณฑลก็พยายามเพิ่มศักยภาพในการเร่งตรวจเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยนะคะเข้าสู่ระบบให้เร็วที่สุดเพื่อที่ว่าจะได้รับการดูแลให้ปลอดภัยนะคะกว่าที่จะไม่ไปรับการก็คือการเผาคนรูปนั้นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นอกจากนั้นยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับเรื่องการวางเพลิงเผาทรัพย์อีกนะครับซึ่งก็หลายกรรมหลายวาระนะครับทั้งหมดก็ประมาณ5กระทงด้วยกันนะครับงั้นผู้ที่กระทำการดังกล่าวสมาคมเงี่ยหูฟังว่าจะมีผู้ใดนะครับมาร้องทุกข์กล่าวโทษหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการสอบสวนเอาผิดบุคคลดังกล่าวหรือไม่อย่างไรแล้วแต่ก็ปรากฏว่ายังไม่ได้มีนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงดำเนินการจับกุมสอบสวนผู้ที่เผาพระบรมรูปนะครับบริเวณถนนราชดำเนินเป็นหลักซึ่งตอนนี้ก็สงสารแล้วก็มีการประกันตัวไปแล้วแต่ยังมีบุคคลอื่นที่มีพฤติการเดียวกัน
นะกับบุคคลที่เป็นไรเดอร์เมื่อวานนี้ด้วยนะครับวันนี้สมาคมก็เลยจำเป็นที่จะต้องนำความนะครับพร้อมพยานหลักฐานเข้ามาดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สน.นางเลิ้งในวันนี้ครับเป็นหลักฐานที่ชัดเจนก็มีบุคคลเดียวนะครับแต่ว่าเข้ามาคู่กันนะฮะแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้กระทำการอาจจะยืนเฝ้ามองหรือให้การสนับนะครับที่สำคัญครับผมอยากฝากเตือนไปยังกลุ่มดารานักแสดงนะครับอินฟลูเอนเซอร์นะท่านเป็นคนสาธารณะเป็นคนที่พี่น้องประชาชนรักและศรัทธาแต่ท่านอย่าใช้สิ่งเหล่านี้นะครับไปเคลื่อนไหวทางการเมืองขอเรียกร้องไปยังหน่วยงานของรัฐนะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าทางด่วนท่านเก็บเต็มอยู่ตลอดเวลานะครับช้าหน่อยก็ถูกเตือนช้ามากก็ถูกตัดรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้ให้ความใส่ใจและสนใจพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้ทุกคนสนองนโยบายของรัฐบาลอยู่บ้านทำงานแต่อยู่บ้านบ้างก็เปิดแอร์บ้างก็ต้องกินข้าวบ้างก็ต้องใช้น้ำใช้ไฟและที่สำคัญต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ตหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลจำนวนมากเลยครับไม่มีหน่วยงานไหนที่จะออกมาพูดเรื่องนี้ว่าจะงดการเก็บค่าบริการในระบบสาธารณูปโภคต่างๆในช่วง 1-2 เดือนนี้แม้แต่รายเดียวครับผมในฐานะของฝ่ายค้านนะครับขอเรียกร้องไปยังท่านนายกรัฐมนตรีครับว่าอย่าให้ประชาชนนั้นอดทนและอดกลั้นไม่ไหวเลยครับอย่าเป็นรัฐบาลอำมหิตท่านเป็นลูกอีช่างสั่งเดี๋ยวสั่งล็อกดาวน์เดี๋ยวสั่งเช้าเย็นเปิดเย็นปิดบ่ายเปิดตีห้าบอกอีกอย่างตีหกบอกอีกอย่างหนึ่งที่ผ่านมานะครับท่านอย่าได้อำมหิตถ้าท่านนายกรัฐมนตรีไม่สั่งการให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งวันนี้เป็นหน่วยงานไม่กี่หน่วยงานนะครับที่มีหุ้นพุ่งขึ้นท่ามกลางที่ตลาดหลักทรัพย์ตกลงไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าประปาระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆเนื่องจากประชาชนใช้กันเป็นจำนวนมากเลยครับเพราะฉะนั้นผมจะรอดูสัปดาห์นี้ครับว่านายกรัฐมนตรีจะสั่งการไปยังรัฐวิสาหกิจในสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในจังหวัดที่ท่านล็อกดาวน์ว่าจะเก็บตังค์เขาอยู่อีกหรือไม่แต่ถ้ายังดันทุรังเก็บไม่มีส่วนลดยังตามทวงหนี้ยังตัดน้ำตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตเขาผมจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนช่วยกันจัดมหากรรมรายนี้นะครับรายละเอียดก็เป็นครูนะครับแล้วก็มีเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงอยู่เดิมนะครับมี BMI 31นะครับซึ่งรายนี้นะครับมีประวัติการฉีดวัคซีน2ครั้งนะครับครั้งแรกเป็นวัคซีนโคโรนาแวคของบริษัทซิโนแวคนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่28มิถุนายนนะครับและเข็มที่2นะครับได้รับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับเมื่อวันที่19กรกฎาคมคือวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยคำแนะนำของคณะผู้เชี่ยวชาญนะครับรวมทั้งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะครับซึ่งได้พิจารณาจากข้อมูลผลการศึกษานะครับระดับภูมิกันที่ให้มีการฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตายซิโนแวคแล้วตามด้วยชนิดไวรัลเวกเตอร์นะครับแอสตราเซเนกานะครับห่างกัน3อาทิตย์จะเป็นการสร้างภูมิกันที่เร็วนะครับคือภายในเวลา2สัปดาห์หลังจากที่ฉีดเข็มที่2นะครับซึ่งมีการฉีดแบบนี้แล้วมากกว่า 84,000 คนนะฮะถึงวันนี้นะครับแต่รายนี้นะครับเป็นรายแรกที่มีเสียชีวิตนะครับซึ่งถ้าดูจากร้อยละของการเสียชีวิตนะครับคิดเป็นอัตรานะครับก็จะพบว่าใกล้เคียงกันนะฮะก็คือประมาณ1ในแสนนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือ14ในล้านนะหรือ 1.4 ในล้านนะครับก็ถือว่าเป็นกรณีที่เราต้องหาสาเหตุต่อนะครับซึ่งในขณะนี้เองทางแพทย์นะครับได้มีการตรวจเบื้องต้นนะครับแล้วก็ได้มีการนำไปชันสูตรนะครับที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้านะครับซึ่งคาดว่าผลการตรวจนะครับผ่าชันสูตรเนี่ยก็จะออกผมกำลังเรียกร้องให้การแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เป็นคุณนะประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนและร่วมรัฐบาลด้วยแต่ถ้าคุณแสดงความคิดเห็นที่เป็นในลักษณะสร้างสรรค์
ไม่ไปละเมิดสิทธิ์ไม่ผิดกฎหมายท่านทำได้ผมย้ำอีกครั้งว่าทุกคนในประเทศนี้ทุกคนในประเทศนี้นะฮะสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆได้หมดเลยสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆได้หมดเลยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันแต่ขณะเดียวกันนะฮะขณะเดียวกันถ้าคุณแสดงความคิดเห็นที่ลุกล้ำละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นก็เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเช่นกันผมไม่ได้มาฟ้องไม่ได้มาร้องไม่ได้มาแจ้งความแต่มาเพื่อให้เจ้าที่ตำรวจโดยเฉพาะนครบาลช่วยโปรดพิจารณาติดตามตรวจสอบดูแลและตักเตือนการโพสต์เหล่านี้แต่ถ้ายังมีการกระทำอีกหลังจากนี้ผมจะขออนุญาตใช้กระบวนการทางด้านกฎหมายเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับในเรื่องกระบวนการวิเคราะห์เนี่ยก็เป็นเรื่องของหมอดูฮะเขาใช้วิธีการวิเคราะห์บอกสามารถมังสังนะครับนี่ทำนายดวงเมืองโควิดจะอยู่ออกต่อไปอีก2ปีโดยที่กันยายนนี้จะอ่วมที่สุดการเมืองโควิดเศรษฐกิจคาดจะคุมได้ในพฤษภาคมนะก็บอกให้จับตาเศรษฐกิจจะย่ำแย่คนไม่ศรัทธาผู้นำกองทัพไม่มีระเบียบครบ3ปัจจัยเมื่อไหร่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับในวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจารย์สามารถมังสังผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์นะครับร่วมสัมมนากับรายการของ STV นะเขาก็ได้บอกว่าถ้าดูจากดวงวัฏยูนะครับโควิดจะอยู่นาน2ปีมีดาวเสาร์เป็นตัวซ้ำเติมนะครับดาวพฤหัสเป็นตัวช่วยแต่ปรากฏว่าเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังนะครับเขาเรียกว่าเสิร์ชนะในทางโหราศาสตร์คิดว่าเดินหน้าแล้วจะดีขึ้นปรากฏว่าถอยหลังอีกแต่ไม่จบจะหนักในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนและจะหนักสุดเดือนกันยายนหนักทุกตัวเลยทั้งการเมืองโควิดแล้วก็เศรษฐกิจนะครับวันนี้คนระแวงเรื่องการจัดซื้อวัคซีนข้อสงสัยคือปัญหาจริยธรรมคุณธรรมถ้ามีหลักฐานเป็นเรื่องของกฎหมายโควิดยังจะไม่ดีขึ้นจนถึง21พฤศจิกายนถึงจะพอควบคุมได้แต่ยังไม่หมดไปนะครับเขายังบอกอีกว่านะครับนายกประกาศปิดประเทศ120วันเปิดประเทศใน120วันบอบช้ำแล้วถูกซ้ำเติมนิดหน่อยก็ล้มเหลวลองผิดลองถูกบั่นทอนความเชื่อมั่นนำมาซึ่งวิกฤตศรัทธาตอนนี้นายกพูดอะไรก็คนก็ไม่ฟังแล้วนะครับผู้นำถ้าไม่เชื่อในสิ่งที่พูดก็เสร็จแล้วนะครับคงจื้อบอกว่านะครับเศรษฐกิจย่ำแย่คนไม่ศรัทธาผู้นำกองทัพไม่มีวินัย3อย่างนี้นำไปซึ่งการเปลี่ยนแปลงตอนนี้2อย่างแรกชัดแล้วส่วนกองทัพไม่มีระเบียบยังไม่เห็นชัดอาจเห็นชัดในช่วงโยกย้ายกันในช่วงกันยายนหากเกิดความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์เข้าสู่ขงจื้อนะครับนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ของหมอดูในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับหมอดูหรือโหรเนี่ยนะฮะท่านพูดถูกไหมพูดถูกบางส่วนนะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองทำไมบอกว่าพูดถูกบางส่วนผมจะอธิบายหุ้นส่วนฟังนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งหมด10ศาสตร์โหราศาสตร์เป็น1ใน10ศาสตร์ไม่ได้หมายความว่าศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งจะเป็นหลักเสมอไปต้องเอาทุกศาสตร์ผสมผสานกันนะครับเขาพูดส่วนหนึ่งที่ถูกก็คือว่านะฮะหลังจากวันที่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนจะหนักสุดถูกไหมอันนี้ถูกในเชิงเศรษฐีผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้จำได้ไหมครับตั้งแต่วันที่8และวันที่20ผมระบุวันที่ชัดนะ8และวันที่20เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564จะหนักและจะหนักกว่าปัจจุบันนี้จะหนักกว่าเดิมอย่างน้อย2เท่าก่อนหน้านี้ในวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2026พฤษภาคม2564ผมบอกไว้แล้วภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ก็คงเห็นชัดนะครับว่าเกิดปรากฏการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นโดยภาพรวมไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับแต่ท่านอาจารย์สามารถเนี่ยเขาก็บอกว่านะครับกองทัพไม่มีวินัยเศรษฐกิจย่ำแย่จริงไหมจริงนะครับคนไม่ศรัทธาผู้นำจริงไหมจริงแต่พอมีการปรับกลยุทธ์นะจากเดิมนะจะเปิดประเทศภายใน120วันจากเดิมนะได้ประกาศตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเปิดภูเก็ตนะแล้วก็เปิดสมุยตอนนี้ปรากฏว่าภูเก็ตก็สั่งปิดสถานบันเทิงสมุยมีคนไปแค่30คน
ซึ่งเขาเรียกว่าไม่คุ้มอ่ะสำหรับการลงทุนและที่สำคัญถูกยกระดับเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเดินทางเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝั่งสหภาพยุโรปทำให้ประเทศไทยลงทุนไปไม่คุ้มและที่สำคัญคือบอกว่าประกาศว่า180วันจะทำการเปิดประเทศให้ได้ก็แน่นอนไม่ได้ตามเป้าหมายนะครับสองอย่างเนี่ยเศรษฐกิจย่ำแย่ไหมย่ำแย่ย่ำแย่เฉพาะประเทศไทยใช่ไหมไม่ใช่ทั่วโลกนะครับหลักคิดที่มีการทดลองเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนบ้างเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับเกิดขึ้นในสิงคโปร์เกิดขึ้นในอังกฤษแล้วก็เกิดขึ้นในประเทศไทยปรากฏว่าสิงคโปร์ตอนนี้เป็นไงล็อกดาวน์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เป็นไงล็อกดาวน์นะฮะกลับมาใช้หลักเดิมเพราะทดลองไปก่อนนะนิวซีแลนด์ไอ้บับเบิ้ลทัวร์ไอ้พาสปอร์ตวัคซีนเนี่ยล็อกดาวน์ได้ไม่กี่วันเปิดได้ไม่กี่วันนะก็ต้องกลับมาล็อกดาวน์อีกรอบอังกฤษตอนนี้กำลังทดลองอยู่นะแต่มีการประเมินว่าสิ่งที่อังกฤษทดลองเนี่ยนะที่มีการเฮสังสรรค์จะมีคนตายมากกว่า 200,000 คนนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกากลับให้มีการสวมหน้ากากกันอีกรอบหนึ่งนั่นหมายความว่าสภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่ไหมย่ำแย่คนไม่ศรัทธาผู้นำไหมคนไม่ศรัทธาผู้นำจริงแต่มันมีหลักการเปลี่ยนแปลงหลักการเปลี่ยนแปลงมันยืนบนไหนนะครับยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูนะฮะในระยะสั้นเนี่ยต้องดำเนินการตอนนี้สิ่งที่เราเห็นคือรัฐบาลเดินเกมป้องปรามอย่างเต็มรูปแบบยกระดับไปเรื่อยๆนะฮะแล้วพาอะไรนะป้องปรามก็พาโครงการคนกลับบ้านนะฮะคนกลับบ้านไปไหนไปรักษายังบ้านของตัวเองกระจายโรงพยาบาลไม่ให้กระจุกยังกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงกระจายกลับบ้านนะครับตัวเลขมันจะสูงขึ้นใช่มันจะสูงขึ้นจากเดิมแต่การสูงขึ้นจากเดิมเนี่ยมันจะส่งผลทำให้ชีวิตประชาชนปลอดภัยมากกว่านะครับตัวเลขทำไมทำนิวไฮนะครับตอนนี้สูงเพิ่มขึ้นเพราะพึ่งมันแตกรังนะครับมันเริ่มต้นตั้งแต่หลักคิดที่ผิดพลาดเรื่องของการเปิดประเทศจากนั้นมาเข้าสู่ช้าเกินไปก็ปิดเป็นจุดปิดแคมป์คนงานพอปิดแคมป์คนงานเสร็จคราวนี้กระจายเลยนะครับแรงงานเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งเกิดการแพร่ระบาดพอผิดพลาดช้าแก้ตามสถานการณ์แต่ไม่แก้ข้ามมานะไม่แก้เชิงปฏิรูปเตรียมพร้อมล่วงหน้าปรากฏว่าสิ่งที่ตามมานะก็เกิดเขาเรียกว่าพึ่งแตกรังนะทุกอย่างก็บานปลายถึงทุกวันนี้นะที่มีคนตายบนท้องถนน4รายเนี่ยนะเกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิดในที่ถามว่าหนักไหมหนักมากไหมยังไม่สุดนะ 13,000 บอกว่าโอ้ตัวเลขสูงแล้วตายกันเป็นร้อยเนี่ยเยอะแล้วยังไม่เยอะนะผมเรียนย้ำมุ่นส่วนนะหลังจากวันที่8และวันที่20หนักกว่านี้นะเดือนสิงหาคมเนี่ยเห็นไหมฮะผมบอกล่วงหน้านี่หมอดูก็บอกตรงนะอาจจะฟลุกก็ได้นะมันตรงถามว่าไอ้หลักโหราศาสตร์มันมีวิธีการแก้ไขไหมมีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะอย่าคิดว่าไม่มีโอ้ยตายแล้วประเทศแล้วต้องไปอย่างไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปเข้าใจผิดนะครับวิธีการก่อนหน้าคือก่อนหน้าวันที่9กรกฎาคมโอ้โหรัฐบาลมาผิดทางไปทะเลออกมหาสมุทรเลยนะฮะประชาชนหวาดวิตกไม่เชื่อผู้นำทุกคนออกมาถล่มรัฐบาลสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะครับต้องล็อกดาวน์ต้องเคอร์ฟิวและเยียวยาและทำการฟื้นฟูเขาทำ3ประการพร้อมกันเลยนะฮะก็ตอนนี้ก็จะประชุม CEO แต่ผมเรียนย้ำนะหุ้นส่วนฟังให้ดีนะเรียนย้ำว่าต้องเดินยุทธการแผ่นดินใหม่เท่านั้นนะจะไปเรียกมาไปลงทุนเนี่ยใครไม่กล้าลงทุนหรอกคุณต้องเปิดให้คนลงทุนเปิดให้ประมูลเปิดยุทธการแผ่นดินใหม่เท่านั้นถึงจะเกิดการลงทุนครั้งใหญ่คุณต้องสร้างวิชั่นให้คนเห็นว่าเฮ้ยอันนี้ใช่มันลงทุนแล้วได้มันไม่ผลกำไรมันมาลงทุนแล้วประสบความสำเร็จนะฮะมันรับอำนาจจากรัฐมาแล้วเนี่ยได้รับสัมปทานแล้วเขาจะประสบอันนี้มันจะแห่กันไปเลยที่ดงที่ดินบริเวณนั้นจะพุ่งสูงขึ้นโดยอัตโนมัติอันนี้มันคืออะไรวิชั่นของผู้นำซึ่งสภาพัฒน์ทำไว้แล้วนะครับส่วนเรื่องของการป้องปรามทำมาได้ดีหรือยังเรื่องของวัคซีนทำมาเรื่องของการยกระดับทำมาเรื่องของการเอาคนไข้นะครับกระจายไปต่างจังหวัดทำมาเรื่องค่ายทหารทุกค่ายทหารให้เตรียมโรงพยาบาลไว้เพื่อรองรับผู้ป่วยอันนี้ทำมาถูกต้องเพราะเตรียมพร้อมตั้งแต่เฟสแรกแล้วนะผมเคยเรียนไว้เอาใช้ค่ายทหารนั่นแหละไม่ต้องไปท้ายที่อื่นมันสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับประชาชนนะครับสิ่งเป็นสิ่งที่ดีไหมดีนะครับส่วนหมอดูบอกว่านะครับเนี่ยเอาหมอดูว่านะบอกว่าคงจื้อนะฮะบอกว่าเศรษฐกิจย่ำแย่คนไม่ศรัทธากองทัพไม่มีระเบียบวินัยนั่นคืออดีตคือกองทัพไม่มีระเบียบวินัยผมเรียนย้ำหุ้นส่วนนะการจะอยู่จะไปของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะถ้าประชาชนยอมให้ปกครองนะ
สร้างความเชื่อมั่นยอมให้ปกครองผู้ปกครองก็สามารถปกครองได้แต่ถ้าประชาชนไม่ยอมให้ปกครองปกครองไม่ได้หรอกนะครับนั่นหมายความว่าเฟสเนี้ยจะเป็นก๊อกสำคัญเลยที่พลเอกประยุทธ์จะแสดงฝีมือทีมงานหลายต้องแสดงฝีมือล่ะนะครับยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 นิวไฮ 13,000 เนี่ยตายเป็นเบือเนี่ยเกลื่อนท้องถนนเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนในกรุงเทพและปริมณฑลผมบอกแล้วไงว่าหลักตอนนั้นมันพลาดตอนนี้แก้ทันมั้ยทันแต่จงจำไม่เป็นบทเรียนอันไหนบอกอย่าก็อย่านะอย่าไปเดินเด็ดขาดนะยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมันหมายถึงชีวิตคนนะพลาดหมากเดียวนะมันไปเป็นกระดานเลยนะบอกผิดอธิบายผิดหรือว่าไปทำผิดนิดเดียวนะไปเลยเห็นไหมมันหมายถึงชีวิตคนทันทีและคราวนี้สถานการณ์มันวิกฤตเป็นหลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตจะไปทำซีซัวมั่วคิดว่าไปเอาหลักคิดของประเทศนั้นประเทศนี้มาทำไม่ได้นะไม่ได้นะผมย้ำมุ่งส่วนนั้นไม่ได้เลยนะเดินหลักของไทยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูถามว่ามันจะสำเร็จเหรอรอบแรกประสบความสำเร็จมาแล้วรอบ2ประสบความสำเร็จมาแล้วรอบ3ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าไปเชื่อหลักของตะวันตกนะครับแล้วรอบนี้จะประสบความสำเร็จหรือเปล่าคำถามอาจจะเกิดขึ้นทำไมประสบความสำเร็จกระแสการต่อต้านพลเอกประยุทธ์จะหนักขึ้นหนักและตอนนี้ประเทศไม่ใช่แค่จราจรแค่นี้ทั่วประเทศประชาชนจะลุกมาเองไม่ต้องมาเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อส้มจะมาเองมันจะมาโดยอัตโนมัติทุกพวกทุกสีทุกเหล่าแม้กระทั่งพรรคการเมืองตอนนี้ที่บอกว่าให้เรียกร้องให้พรรคการเมืองถอยแล้วมีข่าวเรือพรรคการเมืองจะถอยแล้วเสียหนูก็บอกยังไม่ยอมถอยยังจะอยู่ร่วมกันพลเอกประยุทธ์ก็บ่นว่าจะทิ้งผมก็ทิ้งแต่ผมไม่ทิ้งคุณเลยอันนี้คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับถามว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือยังมันอยู่ที่พลเอกประยุทธ์นะครับดวงเมืองบอกว่าทหารจะไม่มีระเบียบวินัยนั่นหมายความว่าทหารจะมีการเคลื่อนตัวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงไหมมีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้นะมีความเป็นไปได้เพราะหลังจากการรัฐประหารอำนาจของพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ใช่เป็นอำนาจเต็มอีกต่อไปนะมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับนะฮะไม่ว่าการเขียนรัฐธรรมนูญที่ท่านพลาดเองนะครับไม่ว่าจะการวางกำลังไม่ว่าจะทุกอย่างไม่ใช่อย่างที่คนทั่วไปเข้าใจนะครับมันลึกซึ้งมันซับซ้อนมันซ่อนเงื่อนแต่ตอนนี้ก็ดันพลเอกประยุทธ์ให้ถึงที่สุดแหละทำให้ดีที่สุดถ้าเขาแม่นยำในยุทธศาสตร์ประเทศจะผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเขาพลาดอีกรอบหนึ่งผมฟันธงเลยอยู่ยากละอยู่ไม่ได้ละงานนี้เพราะกระแสการต่อต้านมันจะสูงขึ้นตอนนี้ประเทศไทยอยู่ท้ายๆนะครับในเรื่องของโควิด-19 อยู่อันดับ100กว่านะตอนนี้ขึ้นมาอันดับที่51นะครับนั่นหมายความว่าสิ่งเหล่านี้ต้องการให้เกิดไหมไม่ต้องการให้เกิดหรอกอยากให้ทำมันดีขึ้นไม่ใช่มันแย่ลงนะใครมีอำนาจเราก็ไม่ได้แฮปปี้ใครจะเป็นอะไรก็ไม่ได้มันไม่ได้ส่งผลดีขอให้ปกครองให้ดีก็แค่นั้นนะสิ่งที่พวกเราต้องการคือประชาชนนะครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นแล้วเรื่องการฉีดสลับวัคซีนนี่ก็เป็นจุดอ่อนนะผมบอกว่ายังไม่ควรทำเพราะผลการวิจัยกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมายืนยันว่าในวิจัยแล้วในประเทศไทยสามารถทำได้ทดลองไปแล้ว 1,200 รายคือปกติมันใช้การทดลอง1ปีนะครับระยะสั้นระยะกลางระยะยาวตอนนี้มันทดลองแค่เท่าไหร่เรื่องระดับรูปผสมแล้วมีคนเสียชีวิตตอนนี้มีคนเสียชีวิตแล้ว1รายเป็นครูคุณครูสาวด้วยนะเสียชีวิตนั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าสำหรับผมได้ให้ผมเสี่ยงผมไม่ทำนะครับส่วนเรื่องของป้องปรามเรื่องของการเยียวยาตอนนี้โรงเรียนมหาวิทยาลัยให้ลดค่าเทอมถูกไหมถูกต้องจะผ่านมติคณะดีถูกต้องจะประชุม CEO นะ40 CEO ทั่วประเทศนะครับเรียกประชุมด่วนเพื่อจะหาลือนะครับอันนี้ถูกต้องแต่การประชุม CEO มันคือการฟื้นฟูเศรษฐกิจป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยต้องการฟื้นฟูต้องอย่างฉับไวเหนือความคาดหมายทั่วโลกต้องตื่นตระหนกไม่ใช่ทำอันเดียวเล็กๆไปเหมือนทำกับนะครับเขตเศรษฐกิจตะวันภาคตะวันออกเนี่ยไม่ได้ผลนะครับต้องทำแบบปึ้มเฮ้ยใช่แผ่นดินใหม่เว้ยอะไรเงี้ยคนเห็นแล้วอยากไปลงทุนด้วยคนต้องแห่ไปลงทุนทั้งนอกในประเทศดูแล้วมีความหวังอันเนี้ยมันจะเกิดการฟื้นฟูโดยอัตโนมัติเหมือนอะไรกลยุทธ์อะไรกลยุทธ์ในเรื่องของเก็บเกี่ยวเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นให้นักการเมืองเนี่ยเอาเงินออกมาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเห็นไหมฮะทุกอย่างมีหลักหมดนะมีหลักหมดนั่นหมายความว่าถ้าทุกอย่างมันจะไม่เป็นไปตามหมอดูว่ามันอยู่ที่เราเหมือนเราหมอดูบอกให้คุณขับรถไปเนี่ยตกเหวแน่ๆเลยมันอยู่ที่ว่าเราอะไรเฮ้ยรู้แล้วแบบมีเหวเฮ้ยมีคนเคยตกว่าเนี่ยหรือไปดูก่อนศึกษาให้ดีมีเหวเนี่ยก็อย่าไปดิไปทางอื่นดิ
มันอ้อมหน่อยก็ช่างมันมันบินทางบกไม่ได้ก็ไปทางน้ำไปทางน้ำไม่ได้ก็ไปทางอากาศแค่นั้นเองนะครับนี่คือยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผมย้ำนะป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูต้องเปิด3ยุทธการถ้าจะให้ม็อบจบต้องเปิดยุทธการไตรงค์นะครับถ้าจะแก้ปัญหานะครับเรื่องโควิด-19 ไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยอันนี้ต้องทำตัวปัจจุบันทำอยู่นะอันนี้ตามเต็มสตรีมผมเห็นแล้วทำแล้วนะครับถ้าจะฟื้นฟูเศรษฐกิจต้องเปิดยุทธการแผ่นดินใหม่เท่านั้นนะที่ผ่านมาลองมาเยอะแล้วเนี่ยผมท้าเลยผมท้าเลยลองดูอย่างไรใครก็ตามอ่ะไม่ใช่เฉพาะฝรั่งนะคนไทยอ่ะที่ว่าเจ๋งๆมีวิธีอื่นลองดูเนี่ยผมท้าเลยนะฮะจากการเรียนของผมที่ใช้เวลาเรียนมากกว่า20ปีทำงานด้านนี้มากกว่า20ปีผมท้าเลยทำวิธีอื่นนั้นมีทางสำเร็จที่ผ่านมาเสนอให้เปิดประเทศที่บานมาเปิดภูเก็ตเนี่ยเละตุ้มเป๊ะเห็นไหมฮะปิดเป็นอยู่ผมบอกช้าไปเนี่ยเละคอยดูคนทะลุหมื่นก็คงเป็นอย่างที่ว่าแต่ในเชิงเศรษฐกิจมันควรจะดีขึ้นนะแต่ตอนนี้เราต้องใช้หลักพาคนกลับบ้านไอ้การพาคนกลับบ้านมันต้องติดนะครับมันต้องติดเราต้องเจ็บปวดนะครับมันต้องแบ่งเป็น3ระยะคือ45วันต้องให้จบเกมนี้ต้องให้จบฮะถ้าสมมติเดินตามหลักนี้ฟันธงได้เลยจบมันอยู่ที่ความแม่นยำทางยุทธศาสตร์ของผู้นำถ้าผู้นำแม่นยำในยุทธศาสตร์นะครับเดินตามหลักยุทธศาสตร์ของชาติฟันธงฮะภายใน45วันทุกอย่างจะพลิกทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองพลิกเขาเรียกว่าพลิกปากกาของหมอดูทุกคนไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทั่วโลกเลยทีเดียวเคยทำมาก่อนไหมเฟส1เฟส2เราทำมาแล้วขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินข
ขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย